สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่น้องวินเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อายุ18ปีชาวจังหวัดพัทลุงสามารถสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่มีปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อเนื่องจากทางครอบครัวที่เป็นสาวไม้มีฐานะยากจนต่อมาได้มีผู้ใจบุญจำนวนมากโอนเงินช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาในการศึกษาต่อกันอย่างมากมายจนทางครอบครัวออกมาประกาศขอหยุดรับบริจาคทุนการศึกษาจากผู้มีเมตตาจิตแล้วพร้อมทั้งโพสต์ข้อความขอขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านโดยน้องวินจะตั้งใจเรียนและจะนำทุนการศึกษาดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดให้เหมาะสมกับที่ได้รับความเมตตาในครั้งนี้ล่าสุดแฟนเพจ Facebook ข่าวปลดสุดสัปดาห์ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวระบุว่าก่อนผมจะเป็นหมอผมเป็นขอทานมาก่อนหนุ่มเมืองสุดเก่งสอบติดหมอคนแรกของโรงเรียนผุดไอเดียเรียนฟรีไม่ต้องเป็นหนี้กยศ.ด้วยโมเดลน้องคิวเด็กจนไม่จริงในตำนานที่สอบติดวิศวะภาคพิเศษม.เกษตรแล้วไม่มีเงินเรียนมาเปิดรับบริจาคเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมแถมกล้องถ่ายรูปเท่ๆไว้เดินแอคในมหาลัยหนุ่มเมืองลุงพาแม่มาถ่ายรูปด้วย iPhone 12 Max กดถ่ายรูปด้วย Apple Watch Series 7ขอเงินค่าเทอมเรียนจากพวกใช้ Android ล่าสุดปิดรับบริจาคเรียบร้อยเตรียมเก็บกระเป๋าดื่มด่ำบรรยากาศนักศึกษาแพทย์แบบไม่ต้องดิ้นรนหาเงินค่าเทอมให้ลำบากแม่ลำบากตัวเองในอนาคตชื่นชมครับอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเป็นสาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายบางข้อความระบุว่าเด็กคณะอื่นก็ไปกู้กยศ.สิจริงไหมขออโหสิกรรมที่เข้ามาดูสาขาวิชาอื่นสู้ๆนะครับสรุปที่จนจริงหรือจนปลอมหัวหมอของจริงที่เรียนหมอเพราะหัวหมอคนเมืองลุงดังอีกแล้วเหรอ